ไอ้หนุ่มคนนึงหึงโหดเหลือเกินทนไม่ได้ที่เห็นอดีตแฟนสาวเนี่ยไปควงกับผู้ชายคนใหม่ไงคือเหมือนกับว่าจริงๆเขาเลิกกันไปแล้วนะแต่ภาพมันแบบว่าเห็นแบบนี้แล้วทนไม่ได้อ่ะสุดท้ายคุณผู้ชมครับขี่รถมาดักรอที่หน้าหอพักแล้วก็ชักมีดแทงจนผู้ชายคนใหม่เนี่ยอาการสาหัสเลยทีเดียวนี่กล้องวงจรปิดเห็นภาพไหมครับนี่ตัวของคนเจ็บก็คือน้องทิตาวีพิรมมาศอายุ22นะครับเดินผ่านหน้าร้านไปเอามือกุมท้องอยู่เพราะว่าถูกแทงเรียบร้อยแล้วขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นครับก่อนที่แฟนสาวเดินตามมาแล้วก็รีบบอกชาวบ้านให้ช่วยโทรแท็กกู้ภัยหน่อยหลังเกิดเหตุกู้ภัยมาถึงนะครับพบว่าตัวของน้องทิตาวีเนี่ยถูกแทงที่ชายโครงด้านขวาอุ้ยแล้วคมมีดน่าจะถูกอวัยวะสำคัญเขาให้อ่ะเพราะว่าตัวน้องเริ่มหน้ามืดแล้วอ่ะก็เลยรีบให้ออกซิเจนแล้วก็พาตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเลยนะเพราะว่าถ้าส่งช้าเนี่ยเดี๋ยวตายเขาให้สอบถามแฟนสาวของคนเจ็บครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามือแทงเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนชื่อว่าไอ้มาร์คไอ้มาร์คเนี่ยเป็นแฟนเก่าหนูเองนะก่อนหน้านี้ก็เลิกกันไปแล้วประมาณครึ่งปีได้เราเห็นมันก่อนไหมพอเลิกกันปุ๊บหนูก็มาคบคนใหม่ก็คือทิตาวีที่ถูกแทงนี่แหละคบคนใหม่มาประมาณ4เดือนแล้วนะแต่ไอ้มาร์คเนี่ยมันยังไม่ยอมจบอ่ะมันตามมาลาวีตลอดเวลาเลยอ่ะจนกระทั่งเมื่อวานนี้หลังจากที่ขี่รถไปทำธุระกำลังจะกลับหอพักปรากฏว่าไอ้มาร์คแฟนเก่าหนูเนี่ยมันดักรออยู่ไงแล้วพอมันเจอหนูมากับแฟนใหม่อ่ะมันก็ด่าแฟนใหม่หนูฉอดๆๆเลยแล้วด่าออกมาแบบหยาบๆอ่ะก่อนจะชักมีดแทงแฟนใหม่ของหนูอ่ะโอ้โหล้มไปกองกับพื้นเลยอ่ะหลังจากนั้นมันก็ขี่รถหนีไปเลยอ่ะไปฟังเสียงน้องเล่านิดนึงครับพอหนูจอดรถใช่ไหมลงกันแล้วมันก็มาใส่หมอหนูก็ไม่เห็นมันไม่เห็นหนูยิงก็วิ่งเข้ามาเลยใช่แล้วหนูก็วิ่งมาถึงเนี่ยวิ่งมาถึงเนี่ยมันทำร้ายเราก่อนไหมหรือว่าเล่นในแฟนใหม่เราเลยต่อยก่อนหรือแทงเลยไม่พูดอะไรเลยมันพูดอะไรไหมพอแทงได้มีอะไรเลยแล้วก็โอ้โหพูดสั้นๆฮะเป็นคำหยาบที่ด่าออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแทงเลยอ่ะคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเขากำลังตั้งวงสังสรรค์อยู่หน้าบ้านแถวนั้นนะเห็นไอ้มาร์คเนี่ยมาจอดมอเตอร์ไซค์ดักรอพอเห็นอดีตแฟนสาวของมันขี่รถมากับผู้ชายคนใหม่ก็ปรีเข้าไปแทงเขาทันทีอ่ะไปฟังเสียงชาวบ้านเล่านิดนึงครับพี่เห็นน้องสองคนที่ถูกแทงอ่ะเขาขับรถมาแล้วพี่ได้ยินเสียงโค้งใช่ไหมพอเสียงโค้งเสร็จสักพักไอ้น้องผู้ชายที่ถูกแทงอ่ะเขาวิ่งมาทางนี้แล้วทีนี้ก็บอกพี่ช่วยผมด้วยแล้วที่เสร็จพี่ก็ไม่รู้เขาเป็นไรพอสักพักเสร็จพี่ก็เลยตะโกนใส่คนที่แทงอ่ะว่าหนูใจเย็นๆเพราะเราเคยเห็นหน้าเขาใช่ไหมอ๋อเขาเคยอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่เพราะเขามาซื้อของพี่บอกว่าใจเย็นๆสักพักเสร็จเขาบอกพี่ผมถูกแทงเอ้าพวกพี่เลยล่ะเขามานั่งตอนนั้นเขาอยู่ตรงไหนคนที่แทงอยู่ตรงท้ายรถตรงนั้นแหละอ๋อเขาอยู่ตรงไหนกันแล้วคนที่ถูกแทงเขาทำอะไรอยู่เขาเพิ่งจะมาจากข้างนอกเนาะเขากำลังจะจอดรถอ๋อเขามากี่คนเขามากัน2คนผัวเมียเขาอะเขาจอดรถพอดีใช่ไหมใช่แล้วทางนั้นก็ตามมาน่าจะซุ่มอยู่แล้วซุ่มอยู่แล้วเบื้องต้นตำรวจสภ.สำโรงเหนือบอกว่ารู้ตัวมือแทงแล้วจริงๆตามหาตัวไม่ยากหรอกเพราะว่าถามตัวฝ่ายหญิงก็รู้ละพอเขาบอกว่าอ่ะก็คือไอ้มาร์คแฟนเก่าหนูนี่เองนะครับเป็นพนักงานคลังสินค้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วเราได้ข้อมูลบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นแฟนกันเฉยๆเขาเป็นอดีตผัวเมียกันเลยแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะก่อนหน้านี้ก็เลิกกันไปได้ประมาณ6เดือนได้แล้วเพียงแต่ว่าไอ้เจ้ามาร์คเนี่ยมันยังตัดใจไม่ได้มั้งก็ตามง้อเมียมันตลอดเวลานะครับแต่เมียไปมีแฟนใหม่แล้วไงตำรวจกำลังไล่ล่าตามเส้นทางที่หลบหนีแล้วก็ล่าตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับค่ะ